คำพรแก่ลูกแทนข้าเถิดข้าขอพรพระเบื้องหน้านี้จงโดนบันดาลให้เจ้าและลูกของข้าจงจำเริญและมีความสุขสถาพรสืบไปญาติทูตครับรับของจากคุณพ่อคุณแม่เลยเบื้องแม่ขอรับขวัญหลานอายุแม่ขวัญยืนไหมลูกนะเอาละเอาละไปแล้วนะจ้าพ่อขอให้หนูกับลูกอยู่ดีมีสุขตลอดไปนะกวินเธอไม่ยินดีด้วยลูกฉันเลยเสมอกับความสุขของเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่รักกันที่สุดจริงไหมกวินเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเฟื่องเสมอบ้านเราสักทีคุณเฟื่องฟังใจอยู่กับลูกในอดีตนะครับเราต้องช่วยกันประคับประคองแต่ประการแรกเลยเนี่ยเราคงต้องดูแลแม่กับลูกให้ปลอดภัยก่อนเราได้ตัวคุณเฟื่องมาจากอดีตแต่ดูเหมือนหัวใจของเธอจะไม่ได้ตามมาด้วยเลยนะครับนั่นแหละครับที่สำคัญทีมจิตแพทย์คงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะดึงเธอกลับมาสู่โลกของเราแต่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเฟื่องบ้างผมไม่อยากให้คุณเฟื่องเป็นแบบนี้เลยคุณเฟื่องไม่ใช่คุณเฟื่องคนเดิมของเราอีกต่อไปแล้วแต่สำหรับตัวคุณเฟื่องเองเนี่ยแบบไหนล่ะครับที่เธอจะมีความสุขที่สุดที่นี่ใช่ไหมเรือนของข้าเรือนมังคุดของย่าทวดครับกระผมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อให้เป็นที่อยู่ของญาติทวดเฟื่องกับแก้วกัลยาตามคำสั่งของปู่ทวดจูไทยบัดนี้พร้อมแล้วครับที่จะเป็นที่อยู่ของญาติทวดและลูกต่อไปครับ
เรือนมงคุดเรือนหอแห่งข้าและหลวงพิพิธจากเรื่องขวัญคืนให้เจ้าบุญรวยเช่นเดียวกับอขวัญบุตรพญาอนุชิตราชานะลูกน้องกิมจักเป็นเจ้าคนนายคนเจ้าค่ะจักอ่านข้องเขียนเก่งดังที่แม่เฟื่องตั้งใจไว้ลูกเอ๋ยป่านชนนี้แล้วแม่เจ้าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรพ่อนี้ก็สุดรู้หากแต่หัวใจรักทั้งหมดที่พ่อมีและมอบให้แก่แม่เฟื่องของเจ้านั้นขอให้แม่เฟื่องจงรับรู้ไว้เถิดว่าเราพ่อลูกยังวาดหวังไว้ว่าจะได้พบกับเจ้าที่ใดที่หนึ่งการเวลาใดเวลาหนึ่งให้เราพ่อแม่และลูกทั้งสองได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งป่านเช่นนี้ในเพื่อนกับห่วงหาในกิมแม่หลวงท่านเยี่ยงไรเนาะจุกจิ้งแม่คิดถึงลูกเหลือเกินพี่ท่านจุไทย
จะพบมี